นี่ครับ24กับ29ปีนะครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับห่างกันเพียง1เซนครับแต่ว่าของเราเนี่ต่อยมามากกว่านะครับดูแววตาของบิ๊กบอสในประเภทสู้คนนะเดี๋ยวดูครับวันนี้นี่สู้แล้วจะชนะหรือเปล่าเรื่องของกระดูกมวยที่เรานะครับส่วนอายุคนมากกว่าอยู่ที่เขาอะครับขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2วันนี้ครับไทยไฟท์ลีกของเราบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งครับก็ถือว่ามาเดือดกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นรายการที่มีสถิติครับมีเปอร์เซ็นต์ในการน็อกเอาท์เนี่ยสูงเหลือเกินครับที่ชื่นชอบของแฟนๆมวยทั่วประเทศครับเอาลุยกันเลยครับคู่นี้71กิโลกรัมนี่ก็โอ้โหใหญ่ๆเลยครับซุปเปอร์เวลเตอร์เวทดูครับทีเดียวรู้เรื่องครับใครน็อกใครนี่ยืนประจันหน้ากันแล้วนะครับนี่แข้งขวาสาดไปครับสัจจาร์โอ้หมัดครับแม่มีจิ้มหน้าจิ้มท้องโอ้มีหลอกต่อยท้องก่อนด้วยครับแล้วขึ้นหน้าครับยังไม่เห็นอาวุธของสัจจาร์จากอิหร่านเท่าไหร่นะครับพยายามจะง้างอยู่หาจังหวะแล้วครับพยายามหาจังหวะจะเข้าทำเราชิงทำก่อนครับปล่อย1 2เตะซ้ายขยับเข้ามาครับซ้ายหน้าพยายามชิงกระแทกไว้ก่อนนะครับบิ๊กบอสสัจจาร์ว่ายังไงครับเจอจิ้มลำตัวมาครับเล็งครับเล็งเอาคืนด้วยซ้ายหน้าขวาหลังก็มาอุ้ยจังหวะศอกครับระยะประชิดครับงัดเอาดื้อเลยนะครับศอกของบิ๊กบอสครับเตะซ้ายเจาะล่างแหมหัวมาก่อนครับเมื่อสักครู่นี้เดินหน้านี่ฮะต่อยหมัดเนี่ยเดี๋ยวดูครับศอกนี่รอแล้วนะครับทางด้านบิ๊กบอสสัจจาร์โดนศอกไปก็ยังเหนียวครับยังไม่มีเลือดครับดูยังจดๆจ้องๆอยู่ต้นๆนี่มาแล้วครับแม่หมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับเริ่มจะมั่นใจครับตอนนี้บิ๊กบอสสัจจาร์นี่ถือว่าการป้องกันตัวครับยังหนาแน่นครับมือไม่มีตกกาดไม่มีหล่นนะครับนี่ครับแหมแย่ซ้ายหยุดเอาแล้วครับแหมใกล้ๆโดนศอกไปเหมือนกันวงในครับจับได้พยายามเสียบนะครับเข่าของสัจจาร์ครับเตะซ้ายไว้จิ้มลำตัวคืนมาพยายามเข้าหากับปัด1 2ของบิ๊กบอสเจอหมัดซ้ายก็เหมือนกันพยายามสอกหุบศอกระยะประชิดอาวุธเยอะอาวุธหลากหลายเลยนะครับบิ๊กบอสสายใหญ่จริงครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายตบไว้ก่อนครับเขาพยายามต่อยขึ้นมาเราจะแม่นยำกว่านะครับจังหวะออกครับแต่ว่าแหมเรื่องของมันมวยครับทีเดียวครับนอนเปลได้นะครับแม้ว่าจะก่อนหน้านี้คำเป้าไม่เจอก็ตามครับถล่มแม่นๆสักทีนี่เป็นเรื่องได้หมัดเอาครอบไปอีกครับจับได้แทงพยายามแทงเสียบคืนครับจังหวะยัดไส้โก่งมาเสียบเข่าของบิ๊กบอสเข่าสุดท้ายครับหมัดซ้ายครับจิ้มไปก่อนกระแทกไปก่อนขยับกระชับพื้นที่เข้าไปหมัดขวามาเตะซ้ายหมัด1 2เตะซ้ายจังหวะเตะหลบได้ดีครับรอทำโทษอยู่แล้วครับแข้งขวาของบิ๊กบอสเตะก่อนจากพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้าครับจังหวะฮุกซ้ายของบิ๊กบอสครับนี่ใกล้ๆมีศอกด้วยนะครับลัวหมัดเข้าไปครับก็พยายามจะลุกไล่อยู่ครับในยกแรกของบิ๊กบอสสายันยิมมีปลดการครับแม่ปลดไม่ลงครับสัจจาร์นี่ก็บล็อกแน่นเลยนะครับเนี่ยมีซ้ายเนี่ยแย่ทำลายจังหวะครับแล้วก็บดครับเอาศอกบดเข้าไปที่ศีรษะเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่ผลการแข่งขันจะจบแบบไหนครับ
แน่นอนครับทวีคูณความเดือดแน่ครับเดินเข้าหาแล้วครับบิ๊กบอสเดินใส่เกียร์หน้านี่ครับหมัดเริ่มจะยิงเข้าใบหน้าหยับเดินครับแม่เอาคืนกันครับยกนี้นี่ไม่ประหยัดอาวุธแล้วนะครับเอาแล้วครับแม่เริ่มจะใส่กันแล้วมาดูว่าบิ๊กบอสออกมัดก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้ครับเขาสวนเพียงเดียวเม็ดเดียวนี่อาจจะไปได้เลยนะครับใส่กันแล้วครับเปิดหน้าแรกลั่นกองลบครับหมัดมาหมัดขวาคืนต่างคนต่างจ้วงต่างคนต่างต่อยเตะมาต่อยคืนหมัด1 2เอาย่อหรือเปล่าย่อหรือเปล่าย่อหรือเปล่าเหมือนมีสตันเหมือนมีค้างไปชั่ววูบครับโอ้ยยังไม่หลับนะครับแต่กลับมาแล้วโอ้โหนี่ฮะอย่าดูแต่ปริมาณอาวุธครับหมัดเดียวก็เสียวได้มาแล้วครับโอ้อ้าวครับแอร์ฟอร์คืนเอาเมาเหมือนกันโอ้ย่อคืนครับโอ้อ้าวแล้วครับคู่นี้ของดีครับใครจะอยู่ใครจะไปเอาฝืนกลับมาลัวต่อโอ้หมัดขวาเหวี่ยงเขาเต็มหน้าสจาร์ดเหวี่ยงอีกทีนึงโอ้ไปแล้วครับบิ๊กบอสครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ตาลอยครับเสียงปรบมือดังนี่ครับย่อไปคนละทีครับสุดท้ายนี่บิ๊กบอสโอ้โหลงเลยออกรถออกชาตินะครับออกรถออกชาตินะครับคู่นี้ครับ2เมากับ1น็อกนะเมาแรกนี่เป็นหมัดก่อนครับเมาที่2ได้ศอกคืนแล้วก็นี่ท้ายครับหลับไปเลยครับนี่หมัดขวาครับโอ้โหดูครับจังหวะนี่ครับคลอสขวาล้วงลงมาเต็มๆครับเต็มครับนี่ครับจังหวะขวาสุดท้ายครับจบเลยครับจบเจ้าไม่เร้าหรือครับนี่ครับหมัดขวาครับเขาวาดมาง้างมาครับสัจจานทั้งที่ตัวเองนี่ก่อนหน้านี้ก็โดนเมาไปแล้วนะและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner Sajjad from Iran ก็เป็นชนะที่สวยงามของนักชกอิหร่านนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามันกันต่อครับพิกัด67กิโลกรัม